สนับสนุนช่วงเปิดแฟ้มงานวิจัยโดย Monsanto ผู้ผลิตและจำหน่ายสารกำจัดวัชพืช Roundup และ Spark ปัจจุบันอุตสาหกรรมการผลิตกระดาษสาเป็นธุรกิจหนึ่งที่มีมูลค่าทางการตลาดมากขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากกระดาษสาเป็นที่ต้องการของตลาดต่างประเทศและเป็นสินค้าส่งออกที่มีมูลค่าไม่น้อยในแต่ละปีถ้าจะพูดถึงกระดาษสาคงรู้จักกันบ้างไม่มากก็น้อยไม่ว่าจะเป็นงานศิลปะหัตถกรรมงานประดิษฐ์ตกแต่งต่างๆกระดาษสาเป็นวัสดุที่ผลิตโดยใช้วัตถุดิบหลักที่มาจากต้นไม้ที่มีชื่อว่าปอสาซึ่งหลายคนอาจจะยังนึกภาพไม่ออกต้นปอสามีอยู่ทั่วไปในประเทศโดยเฉพาะในเขตจังหวัดทางภาคเหนือและประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต้นปอสาเป็นต้นไม้โตเร็วมีจุดเด่นอยู่ที่เปลือกที่มีความเหนียวเหมาะสำหรับนำมาทำเป็นเยื่อกระดาษซึ่งสามารถผลิตได้ในอุตสาหกรรมครัวเรือนและอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ปัจจุบันเกษตรกรไม่สามารถผลิตปอสาให้ได้เพียงพอกับความต้องการของตลาดเนื่องจากการลอกเปลือกปอสานั้นสามารถทำได้ช้ามากในแต่ละวันสำหรับประโยชน์ของต้นปอสานี้ก็คือเราจะนำเปลือกในของต้นเปลือกในของต้นปอสาเนี่ยไปทำกระดาษที่เรียกว่ากระดาษสาซึ่งกระดาษสานี่จะมีคุณสมบัติพิเศษแตกต่างกว่ากระดาษชนิดอื่นๆนะฮะก็คือกระดาษสานี่จะมีความเหนียวมากนะฮะแล้วมีความนุ่มนี่คล้ายผ้าเลยนะฮะใช้ทำงานศิลปะหัตถกรรมตกแต่งต่างๆซึ่งกระดาษสาของเราที่ผลิตออกมานี่ส่วนใหญ่นี่เราจะส่งออกต่างประเทศเกือบทั้งหมดฮะวิธีการปฏิบัติฮะในการลอกเปลือกสาที่ทำกันอยู่ในปัจจุบันนะฮะตั้งแต่ในอดีตถึงปัจจุบันเนี่ยฮะชาวบ้านก็จะออกจากชาวบ้านออกจากบ้านเนี่ยไปตอนเช้าก็แล้วก็ไปตัดต้นสาลอกเปลือกนอกออกมาพอกลับมาถึงบ้านถึงเที่ยงวันแล้วก็ต้องมานั่งลอกเปลือกนอกสีน้ำตาลออกนะซึ่งเป็นขั้นตอนขั้นที่สองนะซึ่งขั้นตอนนี้จะใช้ระยะเวลานานและมีความยากลำบากมากทีเดียวนะฮะขั้นตอนการลอกเปลือกนอกสีน้ำตาลออกก็คือคนเนี่ยจะใช้มีดเนี่ยค่อยๆขูดเปลือกนอกสีน้ำตาลออกนะจะใช้เวลานานมากทีเดียวเลยนะฮะแล้วก็น้ำยางจากเปลือกสาเนี่ยก็จะกัดมือคนลอกด้วยนะฮะความสามารถในการลอกของคนเนี่ยในการลอกขั้นตอนเนี่ยก็อยู่ประมาณเต็มที่ก็2กิโลกรัมต่อชั่วโมงต่อคนขั้นตอนนี้จะเป็นข้อจำกัดในการผลิตเปลือกสาของชาวบ้านนะฮะซึ่งเป็นข้อจำกัดผลิตเปลือกสาได้น้อยนะฮะใช้ระยะเวลานานทำให้ชาวบ้านเนี่ยท้อสำหรับในการที่จะผลิตเปลือกสาขายนะฮะในการผลิตเปลือกสาของชาวบ้านตลาดที่จะรับซื้อเปลือกสาแห้งนะฮะของพ่อค้าภายในประเทศเนี่ยจะมีตลาดที่ไม่จำกัดนะฮะสามารถที่จะรับซื้อเปลือกสาจากชาวบ้านเนี่ยได้ตลอดเวลาเป็นตลาดที่ไม่จำกัดนะฮะแต่ความสามารถในการผลิตเปลือกสาของชาวบ้านเนี่ยจำกัดนะฮะไม่สามารถจะผลิตได้มากด้วยเหตุนี้จึงได้มีการพัฒนาเครื่องจักรกลการเกษตรขึ้นเพื่อแก้ปัญหาในการผลิตโดยรวบรวมข้อมูลต่างๆมาประดิษฐ์เป็นเครื่องมือที่เรียกว่าเครื่องลอกเปลือกปอสาจะเห็นได้ว่ามีการพัฒนาเครื่องลอกเปลือกปอสาตั้งแต่เครื่องแรกที่ยังทำงานไม่เต็มประสิทธิภาพจนถึงเครื่องที่2ที่สามารถรองรับผลผลิตได้ในระดับชุมชนและนำไปใช้จริงและได้นำข้อบกพร่องต่างๆมาพัฒนาเป็นเครื่องลอกเปลือกปอสาที่สมบูรณ์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันสำหรับเครื่องต้นแบบตัวที่3นี้นะฮะส่วนประกอบของเครื่องนะก็จะประกอบด้วยใบมีดจะมีใบมีดลอกเปลือกนะซึ่งเป็นใบมีดกบยาว16นิ้วนะฮะหรือ40เซนเนี่ยมีจำนวน4ใบนะฝังติดอยู่ในลูกกิ้งทรงกระบอกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง3นิ้วนะฮะซึ่งจะมีปลายใบมีดเนี่ยโผล่ออกมาจากเหนือผิวลูกกิ้งทรงบอกอยู่ประมาณสัก 0.3 มิลเท่านั้นเองนะฮะแล้วก็จะมีลูกกิ้งยางพาเปลือกนะฮะจะมีชุดป้อน
เปลือกเข้าหาใบมีดนะซึ่งชุดป้อนเปลือกนี่สามารถป้อนเปลือกเข้าหาใบมีดด้วยความเร็วของเปลือกเนี่ยเปลือกนี้จะวิ่งด้วยความเร็วประมาณ 4-5 เซนติเมตรต่อวินาทีนะแล้วก็จะมีชุดแปรงปัดทำความสะอาดหน้ามีดนะฮะเพราะว่าเปลือกสานี่มีความเหนียวมากจำเป็นจะต้องมีแปรงปัดทำความสะอาดหน้ามีดอยู่2ชุดด้วยกันเป็นแปรงลูกกิ้งทรงกระบอกนะฮะสำหรับขั้นตอนการทำงานการลอกเปลือกสาของเครื่องลอกเปลือกนี้นะฮะเครื่องลอกเปลือกสานี่ใช้คนทำงานเพียงแค่1ถึง2คนเท่านั้นเองนะฮะขั้นแรกนี้ก็คือคนเนี่ยก็จะนำเปลือกสาเนี่ยป้อนเข้าไปที่ชุดลูกกิ้งป้อนเปลือกหลังจากนั้นชุดลูกกิ้งก็จะดึงเปลือกสาไปเองโดยอัตโนมัตินะฮะพอเปลือกสาเข้าเครื่องแล้วก็จะผ่านเปลือกสาจะผ่านใบมีดก็จะขูดลอกเปลือกนอกสีน้ำตาลออกพอเปลือกสาลอกผ่านเข้าเครื่องลอกเสร็จเนี่ยมันจะแตกต่างกับคนลอกเปลือกอยู่ตรงที่เมื่ อเปลือกสาลอกโดยเครื่องนี้เสร็จแล้วก็จำเป็นจะต้องเอาไปฟอกแฟบอีกทีเพราะเหตุว่ามันจะมีพวกขุยเศษขุยของเปลือกนะฮะเป็นฝุ่นแล้วอาจจะมีพวกสีเปลือกสีเขียวๆเปลือกเนี่ยติดอยู่ติดที่เนื้อเปลือกในของเปลือกสาเนี่ยทำให้เปลือกในไม่สวยนะฮะก็ต้องเอาไปฟอกแฟบอีกทีทำความสะอาดนั่นก็จะได้เปลือกในขาวเหมือนกับเปลือกที่ลอกด้วยคนครับสำหรับต้นทุนในการทำงานลอกเปลือกเมื่อใช้เครื่องลอกเปลือกสานี้แล้วนะฮะเครื่องลอกเปลือกสานี่จะใช้เครื่องยนต์เบนซินขนาด5-6 แรงม้าเป็นต้นกำลังก็มีอัตราการกินน้ำมันอยู่ประมาณ 1.54 ลิตรต่อชั่วโมงนะฮะต้นทุนในการทำงานลอกเปลือกเมื่อใช้เครื่องลอกเปลือกสานี้นะฮะต้นทุนในการทำงานอยู่ประมาณ 1.29 บาทต่อกิโลกรัมนะฮะถ้าเอาเครื่องลอกเปลือกสานี้ไปรับจ้างลอกเปลือกนะในอัตราราคากิโลกรัมละ2บาทต่อกิโลกรัมซึ่งเป็นราคาที่เท่ากับที่คนเขารับจ้างลอกเปลือกกันนะฮะเครื่องนี้ก็จะคืนทุนในระยะเวลาเพียงแค่ 0.44 ปีหรือไม่ถึงครึ่งปีก็จะคืนทุนแล้วนะฮะเครื่องนี้มันจะมีราคาอยู่ประมาณ 30,000 บาทนะฮะถ้าลงทุน 30,000 เนี่ยก็จะคืนทุนไม่ถึงครึ่งปีก็คืนทุนแล้วดังนั้นเครื่องลอกเปลือกปอสานี้จึงมีบทบาทมากในการช่วยประหยัดเวลาและแรงงานในการผลิตอีกทั้งสามารถเพิ่มผลผลิตต่อวันให้เพียงพอต่อความต้องการของตลาดและเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรอีกด้วยการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตรสามารถช่วยแก้ปัญหาต่างๆทางเกษตรกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เพิ่มผลผลิตภายในประเทศและสามารถแข่งขันกันได้ในตลาดโลกผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวฉลากทองขอมอบของที่ระลึกให้กับนักวิจัยผู้ร่วมรายการประจำสัปดาห์คือเครื่องปรุงรสของผลิตภัณฑ์รวมตราแม่ครัวฉลากทอง1ชุดใหญ่ขอขอบคุณมอนซันโตผู้ผลิตและจำหน่ายสารกำจัดเพาะพืชราวอัพและสปาร์ค